วันนี้เป็นวันที่ยายหลานคุยกันก่อนเข้ารายการนะคะปล่อยเก่งมากเลยค่ะหมูปล่อยไม่กลัวอะไรเลยเราเดินกันขึ้นมาบนสะพานแห่งสติหมูปล่อยยืนขึ้นนะครับเอาละเรายืนขึ้นบนสะพานแห่งสติชื่อตอนของเราวันนี้บอกว่าเมื่อใดที่เราทอดสะพานแห่งสติไม่ใช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 ่พูดว่าชื่อตอนว่าเมื่อใดที่เราทอดสะพานแห่งสติชีวิตเราจะเป็นไงครับลูกดีขึ้นดีขึ้นเราจะพ้นทุกข์หมูปล่อยยืนขึ้นมาคุยกันเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเราคุยกันว่าไงนะหมูปล่อยอ้าวยืนขึ้นมาหมูปล่อยจะกลิ้งเป็นลูกขนุนโอ้โชก้นอย่างนี้ไม่ได้หมูปล่อยโตแล้วมาให้ยายกอดก่อนแล้วจะไปไมค์บริการมานี่สิหมูปล่อยรักใครลูกหมูปล่อยรักใครรักยายอะไรยายยายจ๋ารักใครรักปล่อยเราสองคนรักกันไหมรักกันเราเดินไปด้วยกันบนสะพานแห่งสติเลยอ้าวไปหมูปล่อยเดินอารักขายายอารักขายายไปเลยครับนี่เห็นไหมคะเขาเรียกว่าโอ้คู่รักประจำยุคของเรานะคะช่วงนี้เป็นช่วงเรามีโอกาสที่จะตรวจบ้านของเราหลังจากฝนตกค่ะฝนตกวันนี้ก็ถล่มทลายไปเลยค่ะดูน้ำก่อนนะคะชุ่มชื้นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของฝนค่ะแล้วก็วันนี้ตกประมาณสัก1ชั่วโมงสมใจคุณแม่เลยเรากำลังมองคลองไส้ไก่ให้มองไปที่สถูปะนะคะเราจะมองเห็นว่าที่เราทำกันมาทั้งวันระดับน้ำที่เราเตรียมไว้ว่าจะเป็นน้ำที่ตกมาจากสถูปะเนี่ยก็ดูท่าทางจะเวิร์กแล้วค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเส้นทางน้ำเราเห็นชัดเจนเลยว่าคลองไส้ไก่ที่เราจะช่วยกันสร้างแล้วก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกคนที่กำลังเตรียมตัวจะมาในวันเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อที่จะแล่นลงไปในคลองไม่ต้องหลบไม่ค่ะแม่บอกว่าให้หลบแถวนี้ฮะเมื่อกี้ได้ยินหลานฉันนะหลานฉันพูดว่าไงได้ยินไหมแม่บอกว่าให้หลบแถวนี้ก็กล้องมาลูกก็มือปล่อยนะเมื่อกี้นี้นะเดินมาถึงยายหันไปมือปล่อยยืนก้อนหินยายใจป๊าบเลยหันไปที่มือปล่อยไปโอ้โหหลานฉันว้ายปล่อยให้พ่อจามไปก่อนขึ้นมาตรงนี้เลยลูกปล่อยครับปล่อยอยู่กับพี่แคร์ใช่ไหมยายจะไม่ต้องห่วงปล่อยโอเคไหมพอแล้วฝนมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะมาดูพี่เบิร์ดเห็นน้ำนี่มาแล้วมาตรงนี้กันเถอะคุณแม่สังถนนทุกสายของเราที่ไก่เนี่ยลงสู่บ่อนี่หมดเลยทั้งก้อนเป็นดังที่เราเลยนะเราจะเห็นน้ำใสในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับถ้าก็ตอนนี้เมื่อกี้คุยกับพี่วิจารณ์เรื่องทุ่นที่อยู่ในบ่อเมื่อกี้แม่เห็นเขาลงไปว่ายน้ำกันละขำมากเลยก็ทุ่นจะทำมาจากไม้ไผ่นะแม่ให้มันเข้ากับคลองเราทุ่นที่แขวนปั๊มน้ำเพื่อจะเอาน้ำผิวน้ำซึ่งมีออกซิเจนสูงสุดกลับขึ้นไปโอเคเมื่อวานนี้เราได้ทดลองกันค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ลองสายเดียวจาก4สายปื้ดขึ้นไปยังดีใจแทบตายว่าน้ำมันขึ้นไปกักอยู่ได้พอวันนี้โอ้โหพอฝนตกทั้งทุกคนหาทางที่จะออกมาดูน้ำเป็นไงไม่น่าเลยทำไมไม่น่าตกวันนี้เลยเพราะว่าก็ปูนเพิ่งเสร็จเทปูนเพิ่งเสร็จเละเลยเพิ่งเสร็จแต่ไม่เป็นไรมันก็โอเคนะคุณแม่ยอมรับนะเพราะว่าไม่ต้องการให้ต้นไม้ไอ้ที่เมื่อวานที่เราปูแผ่นกระสอบไปเมื่อวานนี้โอเคเลยก็เห็นการทำงานของมันได้โอเคว่ามันก็ต้องชมกลุ่มสะใจดีเขานะคะเพราะว่าเขาก็เหนื่อยเหนื่อยไปกินข้าวกันแล้วค่ะเรายังแบบยังสำราญในการที่จะทำงานอยู่เลยก็กำลังคิดว่าอย่างนี้ค่ะว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันทำให้เราเห็นพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องต้นไม้แล้วค่ะเราก็จะทำหน้าที่ของเราเพราะพวกนี้จะมีกลุ่มของคนที่จะช่วยเราทำงานในเรื่องของที่พักที่พักของคณะแม่ชีจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราหันมาดูนะคะสมชายนั่นนะคะเต็นท์เขาตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะถมสูงขึ้นมาอีกประมาณเมตรครึ่งใช่ไหมใช่ครับแม่ซึ่งเพื่อเราได้หน้าน้ำเดี๋ยวสมชายเขาก็จะบอกมือ
โอเคข้างล่างอากาศดีไหมนั่นแหละสมชายตัวอ้วนอ่ะส่งเสียงมาเมียดูอยู่ส่งเสียงมาเมียดูอยู่ด้วยใช่ใช่น่ะเราก็ต้องจอยโอเคไหมอ่ะดีไหมข้างล่างแล้วอ๋อโอเคไม่ดีเต็นท์พวกเธอเนี่ยเปียกไหมอ่ะไม่เหลือครับไม่เหลือคือเปียกแต่ว่าไม่เป็นไรครับผ้าเปียกตากแป๊บเดียวจะแห้งครับโอเคดีมากจ้ะเนี่ยค่ะเราเลี้ยวมาตรงนี้ค่ะบริเวณนี้แหละค่ะตอนนี้คุณชายส่งร่างของแบบคร่าวๆมาเรามีพื้นที่อยู่เท่านี้คุณแม่ก็ยังอยากให้ตรงนี้มันเป็นงานศิลปะที่มองไปก็เห็นเพื่อนบ้านที่เป็นป่ากล้วยเนาะครับเป็นป่ากล้วยแล้วมาทางด้านนี้ซึ่งเราก็มีคนที่บริจาคกระจกมา60แผ่นซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ทำการในพรรษานี้ที่คณะแม่ชีเดินต่อมาจากสะพานแห่งสติเมื่อกี้นี้ที่คุณแม่เดินมาแล้วก็เป็นที่ประปากยอแล้วเราก็มีสระน้ำสำหรับนั่งสวดมนต์เป็นอะไรที่แบบสัปปายะมาได้ครึ่งแล้วแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็คือตรงบริเวณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้ว่าเราจะสามารถที่จะทำอะไรได้ภายใน7วันนี้ท่านคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใน7วันใช้คำว่าโพชฌงค์7เลย1ความสามัคคีธรรมต้องเกิดขึ้นก่อน2มองในความหลากหลายให้ได้ลงตัว3หาทีมเวิร์คในการทำให้สิ่งที่มองอย่างหลากหลายนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จคุณแม่ก็คิดว่าในการทำงานครั้งนี้มันจะเป็นการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่านักบวชที่ตั้งใจที่จะมาอยู่รวมกันในพรรษานี้ตีซะเฉพาะนักบวชเนี่ยมากกว่าครึ่งร้อยจะอยู่กันยังไงอันนั้นก็เป็นโจทย์ที่พวกเราต้องช่วยกันที่จะเขาเรียกว่าเอาความคิดมาพูดคุยกันทีนี้เราลองมาดูทองก้อนมาลูกเดี๋ยวเพิ่งไปดูมาดูแบบก่อนอ่ะไหนคะเราได้แบบร่างจากไอโซวอลมาแล้วเราจะบริหารจัดการตรงนี้ยังไงลองดูสิคะก็ตรงแล้วนี่มันปรับไปตามโจทย์ใหม่นะครับเพราะว่าพื้นที่อาคารเราว่าบาไปสองอาคารตอนนี้เรากำลังคุยให้ทางบ้านฟังนะคะเขาต้องทำเราให้ทันด้วยนะคะเขาต้องตามเราให้ทันคือหนึ่งเราจะใช้วัสดุก็คือไอโซวอลใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เรามีคุณชายโคสะนะคะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์คุณแม่แล้วก็หลานๆในโครงการ ISV นะคะเขาก็อยากมีส่วนร่วมกับคุณยายซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์น้องสมนะไปดูที่ไอโซวอลแล้วก็ส่งร่างมาดูว่าเราจะมีห้องน้ำประมาณว่าถ้าเรามีคนอยู่สัก50คนสำหรับที่จะอยู่ในนี้นะคะห้องน้ำ8ห้องฟังก์ชันทั้งอาบน้ำส่วนหนึ่งเข้าห้องน้ำส่วนหนึ่งแล้วก็มีที่ล้างมือถูฟันเนี่ยเราใช้ผัดละ24คนได้ในเวลาอันจำกัดก็2ผัดเราก็สามารถแล้วแต่ส่วนที่เราจะดูอันเนี้ยดูคุณแม่ยังดูอันนี้ภูเขาครับผมตรงนี้ครับผมตรงนี้ค่ะครับผมอ่ะเล่าคุณแม่ฟังสิที่พี่เบิร์ดคิดไว้ก่อนตอนแรกอันนี้คือสะพานแห่งสตินะคะครับผมโอเคก็เดิมเราก็จะคล้ายๆเราพยายามจะใช้ข้อรูปแบบที่เราพอมีอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่มาเชื่อมมาในส่วนต่ออาคาร1อาคาร2ทีนี้ส่วนที่เราจะเพิ่มก็คือตัวออฟฟิศแล้วก็ที่พักของคุณแม่ตรงด้านหน้าที่ทำงานทางด้านนี้ค่ะซึ่งอันนี้เราอาจจะค่อยๆทำได้ใช่แต่ที่พักของนักบวชเนี่ยต้องมาก่อนใช่ตอนนี้พอเราแบ่งส่วนเป็นเฟสไว้แล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถจะจับอาคารที่เป็นสำเร็จรูปมาวางต่อได้เลยที่เป็นไอซ์บอลเลยนะแล้วก็มาเชื่อมด้วยพาซ่าหรือว่าเรียกเทเลสก็ใช้พื้นที่ตรงกลางระหว่างตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำก็อนาคตก็คือใช้งานร่วมกันได้อ๋อห้องน้ำอยู่ทางฝั่งนู้นใช่ไหมคะอ๋อไอ้ที่เขาลองแบบร่างมาที่จริงนะคุณแม่ว่าถ้าห้องน้ำเนี่ยมันสามารถใช้ได้เลยอันเนี้ยเรายังพอที่จะอยู่ลุกขมูลได้คือถ้าเผื่อมันไม่ทันถ้าทันภายใน7วันที่ได้มันก็จะดีทันนะทันไหมทันนะทันนะขอขึ้นหลังคาก่อนยังไงก็ขอขึ้นหลังคาก่อนให้มันบังแดดบังฝนก่อนแค่อย่างนี้แต่น่าจะทันนะคือคุณแม่เองเนี่ยมีความรักของลูกศิษย์เนี่ยมากมายแล้วเราเองก็ตอนแรกเราก็จะไปเอาไอ้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมนี่คอนเทนเนอร์ก็ไม่มีทางทำได้เลยเพราะว่าคอนเทนเนอร์เราต้องไปจองเขาแล้วก็ต้องใช้เวลาถึง1เดือนหรือ2เดือนนะมันก็ดูไกลไปละแต่ว่าพอเราได้คุณชายโคสะมาในเรื่องของความร่วมมือแล้วก็เห็นบอกว่า
เรียกคณะทำงานเลยว่าจะลงช่วยเราวันเสาร์นี้เสาร์นี้ก็คือเสาร์ที่27แต่ที่เบิร์ดออกแบบมาผมว่ามันโอเคนะแม่อันนี้เป็นแบบเก่าที่เรามีอยู่เดิมไงแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะเสร็จภายในนี้ไงใช่ไหมพี่เบิร์ดแต่ว่าพี่เบิร์ดเพียงแต่เอาวัสดุคือไอโซวอลมาใช้ถูกไหมลูกครับผมคือผมก็พยายามจะอันนี้ก็คือมุมที่เราเดินขึ้นมาจากด้านนี้ครับบ้านแม่ก็จะเห็นอาคารที่คุณแม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเชื่อมกับเขาคือมันเป็นรูปแบบของแล้วเราทำงานบนแนวคิดก่อนคือพอแนวคิดเนี้ยมันตกผลึกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับตามวัสดุตามปัจจุบันได้ในกรณีที่อย่างเงี้ยเราเห็นเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมวางไม่ได้อยู่ดีมันจะเป็นอย่างนี้เรารู้ว่าเราศึกษาเรื่องการใช้กับปัจจุบันในระดับหนึ่งเราเห็นวัสดุมาใหม่แต่คำว่าใหม่เนี่ยเราก็สามารถจะทำให้ปรับอยู่ในคอนเซ็ปต์ของเราได้ใช่เพราะวันนั้นที่ป้าตุ๊กมาน่ะพี่เบิร์ดค่ะอธิบายค่ะอย่างเงี้ยมันดูอาร์ตสำหรับตรงนี้นะผมว่ามันสวยมากสำหรับแต่ว่าพวกเราจะคุยกันพรุ่งนี้นะคะกับกลุ่มของอาจารย์น้องสมกับป้าตุ๊กป้าพี่ก้อยใช่ไหมคะอันนี้ต่อจากอันนี้คือปปากยอเราใช่ไหมลูกใช่ตรงตอนนู้นนะครับต่อเชื่อมก็มาแม่คุณแม่มองว่าหลังปปากยอตรงนี้เรามีที่อยู่หน่อยเราอาจจะเอาชาวบ้านที่เป็นปปากยอมาทำอีกสักหลังหนึ่งสำหรับเวลาเดี๋ยวของานหลักขึ้นก่อนแม่ใจเย็นๆก่อนพองานหลักขึ้นแล้วมันเดี๋ยวมันไปต่อที่หลังได้ใช่วันนี้เราจะได้เด็กปปากยอมาอยู่กับเราอีก3คนนะวันนี้สมหวังเข้าไปแล้วอ่ะทำไมเธอฮะฉันน่ะดีแม่มีลูกแต่ละคนงองแงมาขอน้ำกินหน่อยค่ะหมูปล่อยครับหมูปล่อยมาดูนี่ลูกยายให้หนูปล่อยฝึกมาทำงานกับยายมาหมูปล่อยดูนี่สิครับดูเนี่ยนี่อ่ะหมูปล่อยเห็นอะไรเล่าให้ยายฟังแบบเด็กเห็นยายกินน้ำก่อนแล้วเห็นพวกหมู่บ้านกับเมื่อกี้เห็นพวกตึกกับหมู่บ้านหมู่บ้านครับหมู่บ้านยังไงครับถ้าเป็นหมูปล่อยอยากอยู่หมู่บ้านอย่างนี้ไหมลูกก็อยากอยู่เหมือนกันนะชุมชนร่มรื่นดีนะร่มรื่นตรงไหนมันเป็นกระดาษอ่ะยายไม่เห็นมีต้นไม้เลยแต่ว่านี่ไงต้นไม้ใช่ต้นไม้มันจะตรงเนี้ยไอ้หลานฉันฉลาดใช่ได้ฉลาดเห็นกิ่งไม้หลานฉันหลานฉันร่มรื่นไหมลูกอันไหนดูสิคะคุณแม่ก็ให้เด็กเข้ามาดูภาพเนี่ยเขาดูขนาดวัดนี่มีเป็นต้นไม้แต่ไม่มีใบถ้าในชีวิตจริงอ่ะอันนี้น่าจะประมาณสูงสักประมาณห้าสักประมาณ3 เมตรได้มั้งบ้านหลังนี้หรือไม่ก็4 เมตรดูยังไงลูกดูไงดูจากขนาดคนเหรอดูจากขนาดบ้านมูปล่อยดูยังไงเราอะหกหลานชั้นอีกไหมแกหลานชั้นตอนนี้ทุกคนสูงเท่าไหร่แกก็จะหลานชั้นอีกคนหนึ่งไหมอ๋อ1 เมตรโอเคมูปล่อย1 เมตรแล้วบ้านขึ้นไปอีกกี่เท่าคะอ๋อขึ้นไปอีกกี่เท่าสักประมาณสักประมาณ3 เมตรได้มั้งก็คือ3 เท่าถูกไหมคะสรุปแล้วหมูปล่อยนี่เมตรเนี่ยยาวประมาณผู้นี้1 เมตรจ้ะเท่ากับ 1.9 หรอครับตาม1กระโดด1กระโดดคือ1เมตรหรอครับแล้วถ้าเป็น3กระโดดคือ3 เมตรหลุดเข่าเลยนะแม่เรากำลังสังเกตดูแม่ก็จะหลุดเขาให้แม่หมูปล่อยมาหายายก่อนมาพูดกันตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าแฟนคลับหมูปล่อยเนี่ยกำลังถล่มทลายมากตอนนี้หมูปล่อยบอกรักแฟนคลับหน่อยสิหมูปล่อยรักแฟนคลับนะครับจบตอนที่ก่อนเข้ารายการนะคะเราบอกรักกันหมูปล่อยรักใครรักยายจ๋ายายจ๋ารักใครรักปล่อยเราก็นวลเนียกันอยู่ในฐานะที่เราก็เป็นใช้คำว่าเมื่อกี้พ่อคุณยายบอกเอาแล้วไมค์บริการขึ้นเวทีได้แล้วแล้ว hurry up มากันอย่างเร็วทีเดียวเขาจะมาแบบชนิดที่แบบสั่งได้กดปุ่มได้นะครับนั่นหมายความว่าเขาเริ่มเตรียมที่จะหาคำสำหรับการส่งท้ายคติธรรมวันนี้คุณแม่พอใจวันนี้พอใจกันหนึ่งฝนตกตอนประมาณสัก3 โมงถึง 4 โมงนะคะแล้วก็เราก็ออกมาอุตุนิยมจ่อยวิทยานี่จ่อยวิทยาบอกว่า
จอยวิทยาบอกว่าวันนี้จอยเล่นน้ำวันนี้ฝนตกบ่ายสองไงพี่จอยบอกแล้วจอยก็บอกว่าคุณแม่เล่นน้ำไหมน้ำในสระอุ่นดีคุณแม่บอกไม่ถ้าสะอาดคุณแม่จะเล่นถ้ายังไม่สะอาดยังไม่เล่นมันหน้าที่ของตอนแรกมันก็สะอาดไงแม่พอพี่จอยลงไปพวกนี้เป็นอะไรที่คุณแม่มาทองก้อนมาเล่า SCG ตรงนี้ว่าไงเร็วค่ะรายงานพี่เปิร์ดอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันเอาด้านหน้าก่อนมาด้านหน้าลูกมาตอนนี้ SCG ด้านไหนคะก็อัปเดตให้เบิร์ดฟังด้วยก็ดีไหมเอามาพี่เบิร์ดมาฟังน้องแคร์มาฟังลูกก็ทีมาทำอุโมงค์เบิร์ดตรงนี้เหมือนวิมานชิมอะไรวะนิพานชิมลองแล้วก็บ่อเนี่ยแม่มันก็จะไปถึงโคนต้นเบาบับนู่นเลยครับถึงนี่เลยแล้วก็ไปถึงเบาบับโคนต้นนู้นแล้วก็จะมีสะพานแห่งสติเดินข้ามเดินข้ามจากไอ้ตรงทางที่เราแม่สังเกตไหมลูกว่าน้ำมันไหลอยู่สังเกตไหมคะใครสังเกตไหมคะว่าน้ำยังลื่นอยู่เลยเนี่ยน้ำไหลอยู่เป็นคลองไส้ไก่แบบธรรมชาตินะอันนี้นะแต่ว่าคลองไส้ไก่เนี่ยแม่กำลังจะใกล้จะถึงบ่อ SCG แล้วนั่นหมายความว่าบ่อ SCG จะได้น้ำที่ไหลมาจากภูเขาโน้นจากน้ำตกโอเคค่ะผ่านมาที่นี่แล้วก็มาลงใส่บัวกระด้งใส่บัวกระด้งล้นจากบ่อนี้มาเข้าบ่อนี้พอล้นจากบ่อนี้ก็ลงกลับไปที่เดิมบ่อบางกอนบ่อบางกอนฮะนั่นก็หมายความว่าเราได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็คือตั้งแต่สูงสุดก็คือมุ่นเลยพระพักพระริยธาราประทานน้ำมาผ่านสถูปะนะคะลงมาที่น้ำตกที่รอบสถูปะนั้นซึ่งตอนนี้เราทำเห็นภาพแล้วล่ะว่าใน10วันตรงนั้นจะเสร็จแล้วก็ไล่มาเป็นคลองไส้ไก่เนี่ยค่ะเห็นน้ำลิงลินนะคะอันนี้น้ำจากอะไรนะคะจากน้ำหรือน้ำฝนตกคะน้ำฝนตกบวกกับน้ำบาดาลครับแม่ตอนนี้รวมกันมาอยู่ให้เห็นนะคะว่าเวลาที่เราวาดแผ่นดินโดยการปล่อยให้ธรรมชาติดำเนินหรือไหลไปของไหลก็คือน้ำที่ไหลมาจากที่สูงแล้วไล่ไปจนถึงบ่อเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบ่อมังกรของเราเนี่ยคือขุมทรัพย์ของเราที่จะสูงขึ้นไปอีกรู้จักเมืองบาดาลไหมครับเมืองบาดาลเป็นยังไงเล่ามาครับมันจะอยู่ลึกมากอะลึกมากแล้วอยู่ใต้ดินเลยเหรอตอนนี้หลานแม่สูงเกินไหล่แล้วนะสมัยก่อนหมูปล่อยตัวเท่าไหร่ลองทำสิทำเนี่ยเท่านี้แล้ววันนี้ล่ะกี่เดือนแล้วลูกเราคบกันมาในกี่เดือนแล้วลูกน่าจะประมาณ6เดือนได้มั้งแล้วหมู6เดือนแล้วหมูปล่อยไปโรงเรียนแล้วไม่คิดถึงยายหรอโอ้คิดถึงแล้วทำไงกับแต่ว่าหมูปล่อยไม่ได้หมูปล่อยไม่ได้ไปโรงเรียนครับอ๋อเหรอตกลงไม่ไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่หมูปล่อยเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์โอเคแล้วถ้าเผื่อหมูปล่อยต้องไปโรงเรียนคิดถึงยายทำยังไงเราจะจัดการกับความคิดถึงยังไงอย่าร้องไห้เฮ้ยร้องไห้เขาจะมีท่าร้องไห้เขาเราจะจัดการกับความคิดถึงยังไงครับหนุ่มน้อยของยายไหนลองสิเราคุยกันเนี่ยตอนนี้เรา mindfulness family เนี่ยเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบเอาทราบหน่อยสิคิดถึงนี่คิดถึงเป็นความรู้สึกใช่ไหมถ้าเราห่างกันถ้าเราคิดถึงกันปล่อยไม่ทราบจริงๆนะครับถ้าเรารักใครเราคิดถึงใครเราจะทำตัวเราให้ห่างไกลความชั่วร้ายอ่ะเพราะคนที่เรารักเขาจะไม่ห่วงเราอ่ะถ้าเป็นยายนะสมมติถ้ายายรักแม่อ่ะยายก็ไม่เอาตัวยายที่มีแม่อยู่ในตัวยายอ่ะไปอยู่กับความเร็วร้ายหรอกเพราะนั่นคือคำว่าคิดถึงของยายปล่อยลองไปทำการบ้านของปล่อยดูสินี่จะเป็นคนแรกเลยนะที่แบบว่าหมูปล่อยร้องไห้คิดถึงอะทั้งชีวิตหมูปล่อยไม่เคยเลยนะคิดถึงยายเหรอ โอ้แต่เมื่อกี้นี่ก็พูดจริงๆนะว่าคิดว่ายายรักใครเขาบอกรักปล่อยฟังเอาไปทำการบ้านก่อนเนาะเห็นไหมคะเรียนจากพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรพ่อนั่งหมูปล่อยก็นั่งตามพ่อเขากอดอกหรือเขาบังพุงหมูปล่อยครับอย่างนั้นพ่อเขาเรียกพอกอดอกหรือบังพุงบังพุงมั้งนี่เห็นไหมเด็กยังรู้เลยคนอื่นไม่รู้บอกกอดอกเห็นไหมพี่แคร์ว่าไงฟังรู้เรื่องไหมคิดถึงใครแปลว่าอะไรคะไมโครโฟนอยู่กับยายค่ะแสดงว่าคนคนนั้นมีความสำคัญต่อเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีต่อกันค่ะ
เห็นไหมคะเนี่ยค่ะ My Finite Family ทุกคนปล่อยครับมุ้ยมุ้ยดูไว้นะยายเวลาที่พวกเราบอกว่าเราหยุดแล้วเราฟังความคิดถึงของเราเราฟังหัวใจของเราว่าเราคิดถึงใครแสดงว่าคนคนนั้นน่ะมีความสำคัญใช่ไหมฮะความรักอย่างเงี้ยรัวรัวเลยหลานยายรัวรัวเลยกดไลค์สิหมูปล่อยขอแป๊บนึงก่อนหมูปล่อยยังไม่ได้กดไลค์อ่านหนังสือปล่อยมาอยู่ข้างหน้ากดไลค์กดเครื่องถ่ายทอดได้ที่ไหนครับกดไลค์แล้วถามว่าทำไมหมูปล่อยหัวโนอ่ะฮะมีคนถามหมูปล่อยทำไมหัวโนปะติ่งปะติ่งอ๋อปะติ่งนี่เองไม่ได้หัวโนครับรูปรูปศีรษะหมูปล่อยเป็นแบบนี้เองไหนมาหายายสิไหนสิถ้าตัดผมสั้นอ่ะตรงนี้มันจะเป็นรูปหัวใจไหมเหรอแม่อีพ่ออีลูกคู่นี้เนี่ยเชียร์กันซะไม่มีอ๋อนี่แหละคะอ๋อไม่ได้หัวโนไม่ได้เจ็บใช่ไหมลูกไม่ใช่อ๋อรูปหัวใจแปลว่าอะไรให้หัวโนจริงๆอ่ะอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วตรงนี้เป็นรูปหัวใจแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบปล่อยซองทราบสักเรื่องนึงที่เกี่ยวกับปล่อยอ่ะปล่อยวางทราบนะสายฟ้าตั้งแต่ปล่อยฝอยเกิดใช่ไหมมีรูปสายฟ้าอยู่ด้วยนั่นน่ะไม่ใช่นึ่งเฮลล์แล้วการปล่อยฟังตอนที่มีฟ้าแลบปล่อยคิดว่าอะไรเซลฟี่นะเทวดาเซลฟี่เคยคุยกับเทวดาไหมเคยคุยไหมไม่เคยผมบอกหมูปล่อยยายเคยคุยยายเคยคุยต้นไม้มีลูกกับเทวดาอ๋อนางไม้เหรอไม่ใช่เทวดาแล้วเวลาที่ยายคุยกับเทวดาคณะแม่ชีที่เนี่ยลองถามพี่เบลสิเบลวีออนน่ะเขาชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมจักรนะพี่วิวค่ะหมูปล่อยเมื่อก่อนอยากฝึกชุมนุมเทวดาไหมชุมนุมเทวดาขึ้นว่าอย่างไรนะภาษาบาลีขึ้นว่าอย่างไรลูกจำไม่ได้จริงองบาลีตุจันเลยไม่ใช่ ไม่สมันตาในจักรวาลนี้ค่ะทีนี้ในกรณีที่เราคุยกับเทวดาโดยวิธีการชวนเทวดาลงมาฟังธรรมเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเราไม่ได้อ้อนวอนขอเทวดานะฟังให้ดีนะหมูปล่อยเราเนี่ยชวนเทวดาลงมาฟังธรรมขออนุญาตพิงนะคะการชวนเทวดาลงมาฟังธรรมนั่นแสดงว่ามนุษย์และเทวดาเนี่ยเป็นสิทธาคตที่ฟังธรรมถามพมมานี่มันอยู่อันเดียวกันหรือเปล่าคนละอันพมมาจะโรกาอันนั้นเป็นการอันนั้นก็เป็นการเหมือนอารัธนานิมนต์ใช่ให้แสดงธรรมค่ะแต่ถ้าชุมนุมเทวดาเนี่ยคือการเชิญเทวดาลงมาทำสิ่งที่เราสมมติถ้าเราสวดธรรมจักรกับพระวัตนสูตรเรากำลังแสดงธรรมในบทธรรมจักรและเทวดาก็มาฟังธรรมนะคะหลายคนก็มักจะอ้อนวอนแต่จริงๆถ้าเทวดามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะปกป้องดูแลคนที่มีธรรมในทุกๆที่ที่มีพระบรมสารีริกธาตุก็จะมีเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิมาเหมือนพ่อเยอะอารักขาหลานฉันปิดพุงเหมือนกันค่ะเธอมีพุงนะคะมีใครรำคาญคุณยายกับหมูปล่อยกดไลค์มาเลยค่ะถ้ารำคาญนะคะแสดงรำคาญให้กดไลค์ใช่ไลค์แล้วกดแชร์ไหมเอาคำพูดนี้มากลางรายการดีกว่ารายการวันนี้เมื่อวานนี้พูดว่าไม่มีใครในโลกนี้นะคะที่พ้นเสียงนินทาหนูปล่อยเขาว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้หมูปล่อยใช่ไหมใจเติมใช่ไหมเหมือนแม่ปล่อยเลยเติมเรื่องหมูปล่อยพูดโอเคงั้นยายไม่เติมหมูปล่อยพูดอะไรครับวันนี้ครับสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์เราลืมมันไปบ้างก็ได้สิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์เราลืมมันไปบ้างก็ได้แล้วเราลืมได้จริงๆเหรอลูกลืมได้จริงเหรอสมองเราเนี่ยสามารถลืมมันได้เหรอจริงเหรอหมูปล่อยเคยลืมมะเคยลืมละลืมหมูปล่อยเคยมีความทุกข์อะไรไหมเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบอันเนี้ยเขาเรียกว่าเบี้ยว ไม่ได้ลืมแต่พ่อชอบนะถ้าเป็นอันนี้นะได้นัดหมายกันลูกว่าอะไรวะเบิดหลานแกว่าอะไรพูดว่าอะไรนะถ้าอะไรที่เป็นความทุกข์ลืมไปบ้างก็ได้อ่ะผู้ใหญ่ฟังว่าไงแคร์ก่อน
แค่มักจะจำสิ่งที่เป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อไหร่พี่แค่จะลืมครับอีกสิบชาติใช่ไหมครับพี่แค่ก็จำปล่อยได้ค่ะเพราะว่าปล่อยน่ารักน่ารักก็ทำให้มีความสุขสรุปว่ามีเสียงสะท้อนกลับมาจากทางบ้านหรือไม่ไม่มีค่ะมีแต่สาธุค่ะพี่ติงค่ะพี่ติงมือปล่อยเขาพูดแบบนี้นะน่าฟังนะคะเรื่องใดที่เป็นความทุกข์ลืมมันบ้างก็ได้สำหรับคุณยายคือไม่ต้องใช้เสียงว่างั้นอ่ะสิอ่ะลืมไปบ้างก็ได้คือเด็กกันนะคุณยายก็เข้าใจว่าเขาวิ่งตามหาคำคมตั้งแต่ตอนหลังฝนตกแล้วค่ะเรานั่งรถตรวจงานไปด้วยกันจริงๆแล้วสมองเราเดี๋ยวว่าหมูปล่อยเนี่ยกลัวน้ำท่วมกลัวน้ำท่วมแล้วห่วงใครห่วงยายจ๋าห่วงยายมากกว่าพ่อหมายความว่าห่วงยายมากกว่าห่วงพ่อหรือว่าพ่อก็ห่วงยายน้อยกว่าหมูปล่อยห่วงยายอันไหนเรื่องนี้หมูปล่อยยงเอางงตาย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 ผู้ใหญ่ก็ซับซ้อนเกินไปคือหมูปล่อยห่วงยายยายซาบซึ้งขอบคุณนะลูกอือหือติงตอบมาว่าค่ะป้าจะพยายามลืมนะคะถ้าพี่ติงลืมได้นะเมื่อกี้พี่ติ่งเห็นแล้วนะคะเจ้าภาพที่ปฏิบัติตอนนี้ก็เราก็พยายามทำกันว่าเฮ้ยเราจะทำให้มันโมเดลได้ไงแล้วก็มันสามารถที่จะเป็นคอมมูนิตี้ที่มันสัปปายะนะเป็นรูปทรงเมื่อกี้ไหมโอเคล่ะพี่ลูกดูแล้วแบบว่าเป็นโมเดิร์นอาร์ตของเบิร์ดอ่ะดูแบบว่าเจ๋งดีนะวันนั้นป้าตุ๊กกับพี่เปิ้ลมาแล้วพี่เบิร์ดเขาก็โชว์ความคิดอันเนี้ยค่ะผมมองว่าน้องมันคิดก้าวล้ำดีในเรื่องการวางอาคารไม่ขนานกับตัวเขาอ่ะมันทำให้มีสเปซใหม่มิติใหม่รู้จักเขาไหมทองก้อนเขาจบมาจากไหนจ๊ะจบมาจากอังกฤษพี่มันเป็นตำนานแห่งเหรียญตำนานแห่งอะไรอันนี้ต้องทำปล่อยได้เงินทุกวันตำนานแห่งอะไรครับเรียนหายไปโอ้ปล่อยไม่ได้เอายัดตูดนะพี่เปิ้ลโกหาหลักฐานมาหลักฐานตรงนั้นที่จะแก้ตัวได้วันนี้มันจะคุยกันสองฝ่ายไม่ได้หรอกมันต้องมีคนกลางพี่ไม่คุยอย่างอื่นพี่ไม่รู้เรื่องเดียวพี่เบิร์ดทะเลาะกันเด็กเหรอไม่ได้ทะเลาะครับต้องการคนกลางผมตอนนี้มาที่นี่เพื่อต้องการคนกลางอย่างเดียวใจวงการจะสิได้ไม่ปล่อยเอาไหมจัดไปเยอะเลยเอาแผ่นซีดีใจวงการไปเยอะๆยังไงไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจขอหลานแต่ว่าอะไรอ่ะพ่อเข้าใจไหมไม่เข้าใจอะไรครับแผ่นซีดีตรงกลางเพลงอะไรใช่ไหมใจวงการใจวงการอะไรอ่ะเอาแผ่นซีดีใจวงการไปพยายามอยู่ครับอะไรน้องกันอยู่น้องกันอยู่น้องกันอยู่ฮะพ่อกันเลยค่ะก็เพิ่งเจอกันก็เขาเจนเดียวกันค่ะหมูปล่อยเพลงเมื่อวานเนี้ยมีคนถามว่าหมูปล่อยร้องเพลงเนี่ยเมื่อวานเนี้ยนะคะยายว่าหมูปล่อยเนี่ยวันละเพลงก็ได้นะนอกจากจะมีคำคมวันนี้หมูปล่อยหยอกร้องเพลงอะไรลูกเอาเพลงเดิมได้ไหมได้เอาพยัญชนะดอกไม้ดีกว่าไหมอีพ่อไม่ได้บอกให้พ่อร้องบอกให้ลูกร้องเรากำลังคุยกับหลานเพื่อให้เห็นว่าเวลาทางบ้านที่อยู่ในครอบครัวนะคะเวลาเย็นๆก่อนกินข้าวเนี่ยให้ความสำคัญกับการฟังหัวใจของเด็กเขาจะพูดอะไรก็ตามแต่เราเนี่ยเราไม่ร้องเพลงวันนี้ได้ไหมได้เอาตามสบายอยากร้องก็ร้องไม่อยากร้องยายก็จะฟังนะจ๊ะก่อนตอนที่เขาสี่ขวบเข้าไปร้องเพลงกับเบียนโนเพลงอุทยานดอกไม้เหรอตบมือกันทั้งร้านเลยอ่ะนี่คงร้องไม่ได้ละจำเนื้อเพลงไม่ได้แล้วในกล้วยไม้เหรออุทยานดอกไม้อะไรผักจำปาจำปีโอ้โหเราเอาไปไหมนิดนึงค่ะมูปล่อยร้องได้ไหมจำปาจำปีแต่ว่าตอนสี่ขวบมูปล่อยร้องอย่างนี้ผมประกาศประจำปีตอนนี้ร้องได้ไหมใกล้เคียงไหมเอาตอนนี้ร้องได้ไหมร้องได้แต่ว่าหมูปล่อยจำไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวคุณพ่อไกด์
ไม่ร้องได้มั้ยได้แต่ว่าไม่ปีนเดี๋ยวมันตกลงไปคือคอหักตายคุณยายเนี่ยสังเกตหมูปล่อยอย่างนึงเวลาเขามีจินตนาการอะไรเนี่ยก็จะแฝงอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นเหมือนเงื่อนไขที่จะทำให้เขาเนี่ยกลัวคุณยายกำลังแก้ตรงนี้อยู่มุ้ยฟังนะคือมุ้ยยายเนี่ยฟังหลานแล้วพอหลานเนี่ยเขาทะลุอีกตรงนี้ได้นะยายว่าเขาจะไม่เช่นอ๋อถ้าไปตรงนี้นะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันจะมุ่งไปในการปรุงแต่งที่มันจะสร้างความกลัวนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าลองไปดูสักครั้งนึงไม่ต้องไปคิดว่ามันจะมีอะไรหมูปล่อยก็จะเริ่มค่อยๆเปิดประตูออกไปเนี่ยคุณยายว่าอันเนี้ยที่เรากำลังมองเห็นว่าหมูปล่อยเป็นครูว่าถ้าผู้ใหญ่กลัวอะไรแล้วไม่อยากให้เด็กทำสิ่งนั้นแล้วก็เอาสิ่งที่กลัวเนี่ยไปบอกเขาว่าถ้าเขาทำอย่างนี้จะเป็นอย่างเงี้ยเด็กจะไม่กล้าใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอ่ะงั้นหมูปล่อยถ้าเดินออกไปอีกนิดนึงมันตกถ้าไม่อยากตกหมูปล่อยก็ตัดสินใจเองว่าหมูปล่อยอยากจะไปอยู่ตรงนั้นยังไงโอเคไหมเดี๋ยวหมูปล่อยนอนตรงนี้แล้วกันอ่ะจ้ะนอนหลับแป๊บนอนหลับแป๊บนึงได้เลยลูกตื่นละตื่นละยายไม่ทันจะกล่อมเลยแป๊บระบายน้ำใช่ไหมพี่เบิร์ดคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวพอกลุ่มพรุ่งนี้อาจารย์น้องสมมาป้าตุ๊กมาเราจะทำยังไงให้ตรงนี้มันเสร็จแล้วมันจะเสร็จใช้เวลาเท่าไหร่ลูกกับวัสดุที่เราเลือกไอ้ไอเซอร์วอลเนี่ยจริงผมว่าถ้าเขาวัสดุที่มันเป็นสำเร็จรูปอย่างเงี้ยก็อยู่ที่จำนวนคนที่เขาจะมาดูแล้วเขาวางแผนแล้วเขามีประสบการณ์ว่าเรากำหนดวันแล้วแล้วเราใช้เหล็กเยอะไหมลูกก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรอ่ะเพราะดูก็ไม่ยากนะก็คือหมายถึงว่าเราก็เทปูนใช่ไหมปูนนั่นเราก็ให้สุทนนะเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ไปดูงานของสุทนที่นั่นถ้าสุทนทำก็คือตอนนี้สะใจดีเนี่ยทำเรื่องของน้ำตกเนี่ยอย่างเต็มที่ก็ให้สมชายเขาบริหารจัดการไปเลยถ้าตรงเนี้ยเรามีคนนอกก็เราซับแล้วเราก็มีเขาเรียกอะไรนะครับฐานใช่ไหมลูกใช่ครับอ๋อมาเห็นข้างล่างเราก็ไม่ต้องเป็นที่ถุนใช่ไหมลูกหินอ่อนด้วยเนาะกับหาหน้างานได้ว่าสมมติเราต้องการ20ห้องจะมี2อาคารไหมหรือเราจะมีอาคารเดียว2ชั้นและเราจะใช้บริเวณใต้ถุนหรือเปล่าแล้วก็ความสูงจะเป็นยังไงคือถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถจะสื่อสารใช่จากนั้นคุณแม่ก็เข้าใจละเพราะคุณแม่เคยเห็นฝีมือของไอโซวอลนะที่คุณชายมาเนี่ยอย่างเช่นเดือนนี้3วันเสร็จแต่อันนี้มันทำมาแล้วไงเพราะอันนั้นนะคุณแม่ดีไซน์นะอันนั้นนะ2ชั้นแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายอ่ะมันหลังคาเดียวมันหลังคาเดียวแล้วมัน2ชั้นและไอ้2ชั้นเนี่ยนะคะใส่เตียง2ชั้นได้อีกด้วยและเตียง2ชั้นของเราที่เสถียรก็มีตั้ง20เตียงที่มันแบบยกมาตั้งเลยเนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่แล้วมันเพียงแต่ว่าเราต้องเห็นร่วมกันนะแล้วเราก็ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นภายใน7วันเนี่ยจากวันเสาร์ที่27เนี่ย7วันเขาทีมเขาจะมาเมื่อก่อน27เราก็จะทำฐานถูกไหมลูกถ้างั้นคุณชายคะอาจารย์น้องสมคะคุณแม่ก็พยายามที่จะมองจากพื้นที่จริงตรงนี้แล้วก็พยายามหาความสำเร็จที่เป็นไปได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์น้องสมมามีอาหารกลางวันอะไรคะทองก้อนเข้ามาลูกอ๋อคิดไปเมื่อกี้ค่ะผัดกะเพราเครื่องในไก่กับเนื้อไก่รสจัดคือวันนี้อาจารย์น้องสมก็เห็นเราทำปลาเนี่ยพรุ่งนี้พลไม่มาใช่ไหมใช่แล้วเราจะทำพรุ่งนี้มีปลาป้าตุ๊กมาด้วยนะต้องอาทิตย์ป้าตุ๊กชอบมาพร้อมเสบียงปลานิลต้มยำแต่ว่าต้มยำแบบคั่วเครื่องแบบยุทธยาสมัยก่อนอ๋อไอ้ที่มันมีพริกเผาได้ใช่ไหมอ๋อมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งของต้มยำเป็นเขาเรียกว่าต้มยำแบบคั่วเครื่องทองก้อนเรารู้สึกยังไงอ่ะที่ตอนนี้เวลามีคนเห็นทองก้อนแล้วก็จะพูดแต่เรื่องอาหารเพราะทองก้อนออกอาหารกระยายอ่ะนะใช่ไหมลูกที่เขาเข้ามาเขาก็มาตามเรื่องอาหารนี่แหละเขาอยากรู้แต่มีคนบางคนก็โทรมาถามเลยว่ามันอร่อยกินได้จริงไหมยายครับวันนี้เนี่ยยายตุ๋มมายายตุ๋มครับซีเขาค่ะนั่นนะคะพวกเราก็มันอบอุ่นนะวันนี้เราทำสปาเกตตี้คุณแม่ทำได้แล้วคุณแม่ทำเลยเพราะว่าจอยชอบกินส่งมินิฮาร์ทให้ตุ๋มอะไรครับ
มินิคูเป้ยายว่าเด็กเนี่ยเขาจะผูกพันกับคนที่ใจดีกับเขาผมยังคิดเลยว่ากลับไปโรงเรียนนี่ลำบากแล้วไหมแต่แม่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันอาจจะกลับมาได้อีกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราหาวิธีการคุย3ภาษากับเขาเลยไหมจีนอย่างเงี้ยลูกพี่ปูอ่ะจีนไทยแลนด์จีนไทยแลนด์อังกฤษโอเคพูดภาษาจีนครับวันเมื่อวานเนี้ยพี่อะไรมาภาษาจีนเนาะจีนไทยแลนด์อังกฤษนี่ฮาวนี่ฮาวนี่หนูฮาวหนูหนูหนูฮาวอะไรนี่ฮาวลูกมีผู้หญิงจีนคนหนึ่งบวชกับคุณยายอยู่1เดือนหนูปล่อยพูดเลยเป็นนักแปลด้วยนะทางก้อนจำได้จริงเป็นนักแปลด้วยแล้วเนี่ยค่ะเราเรียนกับเขาได้เลยก็เนี่ยแหละไม่ว่าตอนนี้อันตรายเพราะว่าเด็กเขาระมัดระวังตัวยังไม่ค่อยได้มันก็คือเด็กอะเวลาเป็นน้ำมูกเป็นอะไรเนี่ยค่อยป้ายไปทั่วไอ้เด็กอีกคนนึงมันก็ลูบไปทั่วเหมือนกันเพื่อจะลูบหน้าลูบตาผมแล้วหมูปล่อยว่ายังไงล่ะกลับไปที่โรงเรียนหรือว่าเรียนอยู่ที่นี่หมูปล่อยว่าไงตัวหมูปล่อยอะครับถ้าเอาง่ายๆนะถ้าสมมติว่าเด็กติดโรงเรียนหนึ่งนะโอ้โหนั่นมหากรรมล้างโลกเลยอ่ะเพราะว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะมันจะต้องกลับไปเจอพ่อแม่เจอปู่ย่าตายายในบ้านเจอเพื่อนร่วมหมู่บ้านอันนี้ที่เราเห็นมาที่เอาข้อมูลมาให้แม่ดูอ่ะว่ามันกี่แสนคนนะที่คนไทยตรวจนะป่วยติดบ้านมากกว่าติดโรงเรียนฮะการตรวจแค่8แสนป่วยติดบ้านมากกว่าติดโรงเรียนป่วยชอบอยู่ที่บ้านมากน้อยมากแบบนอนสบายติดบ้านนะติดใครติดพ่อติดแม่จำไว้นะจำไว้นะวันหนึ่งที่จริงหมู่บ้านมีครอบครัวเยอะกว่านั้นนะอ๋อเหรอมีใครอีกมีตาแอลมียายแจ๋วเออมีใครอีกแล้วเนี่ยกำลังดูอยู่เนี่ยฮะยายตุ๊กเหรออืมคือเวลาที่เด็กๆเขาถูกบังคับให้ไปทำอะไรที่ผู้ใหญ่คิดว่ามันดีนะแม่ว่าฟังเขาหน่อยดีไหมลูกจริงๆยายตุ๊กไม่ได้เป็นหนึ่งในครอบครัวปล่อยหรอกครับแต่ว่าปล่อยรักยายตุ๊กใช่ไหมใช่ไหมใช่รักความรักนี่มันเรียกว่าเราเป็นคนในครอบครัวไหมยายตุ๊กดูไล่ให้เราอยู่ใช่ไหมครับบอกรักยายตุ๊กเลยบอกรักยายตุ๊กเลยผมปล่อยรักยายตุ๊กนะครับจ้ะยายตุ๊กเอาดอกนั้นมาให้ยายจ๋ากินด้วยดอกอะไรนะลูกดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ผัดน่ะเป็นดอกไม้จีนน่ะดอกอะไรลูกดอกเรื่องนี้หมูปล่อยงงไม่งงอะไรชมนะชมจานดอกไม้จีนแต่ว่าผมว่าอยากให้ปลูกที่นี่นะลูกพีชเพราะว่าอย่างกรณีอย่างคนทำงานเหนื่อยอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันดูดความชื้นจากลำไส้ไปใช้สูงมากอาจจะเกิดท้องผูกได้ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้ากินดอกชมจันทร์เข้าไปเนี่ยสมมติว่า15วันครั้งไม่ว่าอร่อยมันจะช่วยถ่ายเอาต้นมาหน่อยสิลูกมันเป็นยังไงเราลองมาทำเป็นซุ้มดูไหมดอกชมจันทร์อ่ะลูกก็สั่งมุสไพแม่เลยดอกชมจันทร์มุ้ยดอกชมจันทร์มาลองทำมานะลูกจ้ะคือมันเป็นยาถ่ายที่แบบว่าเป็นยาระบายไม่ใช่ยาถ่ายด้วยแล้วมันสวยด้วยอ่ะสวยด้วยแล้วมันปลูกครั้งนึงอยู่นานมากหลายปีเหรอใช่นะนะชื่อมันเพาะนะชื่อเพาะด้วยเป็นเครือเถาเรื่อยไปดีแต่ว่าคืออย่างนี้แม่เวลาที่ลูกทำอาหารเนาะลูกก็จะนึกห่วงว่าเนี่ยคนที่เขาทำงานอย่างเงี้ยเวลาเสียเหงื่อมากมันดูดความชื้นจากลำไส้ไปเยอะๆมันจะทำให้ท้องผูกโอ้แม่นี่เวลาเหงื่อนี่ออกทุกรูคุ้มคนเลยนะพอท้องผูกปุ๊บร่างกายมันก็จะไปดึงของเสียเข้าไปในเส้นเลือดทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเอ็นปวดอะไรพวกนี้บวมเลยใช่ถ้าไม่กินดอกชมจันทร์นะพรุ่งนี้เช้ามันก็ถ่ายประมาณ3ครั้งจบเรื่องถ่ายเบาๆสบายๆโล่งๆถ่ายเป็นปีกหินอันตรายไปนิดปีนก้อนหินอีกละลงมาเห็นไหมถ้าเราไม่ไปบอกว่าอุ๊ยอันตรายเขาจะไม่กลัวแล้วก็จะลงเห็นไหมครับพยายามมองกันอยู่ก็วันนี้ถึงแม้ว่าพวกเราจะยืนกันอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนบอกว่าแสงสวยเหลือเกินเมื่อวานนี้สวยจริงๆนะแล้วก็พรุ่งนี้ลืมรายงานแม่แต่ว่าพรุ่งนี้ยังไงป้าตุ๊กมาเนี่ยจ้ะขนมมาอื้อเลยป้าตุ๊กมาพร้อมเสบียงป้าตุ๊กนี่มีความรักในพวกเรามากแล้วก็
ป้าตุ๊กสดใสใจฝนตกเมื่อกี้คุณแม่บอกกำลังจะไปดูน้ำแล้วป้าตุ๊กบอกว่าฝนตกดีนะเจ้าค่ะแล้วก็วันที่27ป้าตุ๊กก็จะมีอัศวินจากบริษัทไนซ์มาประมาณ 25-27 คนที่เอาดอกไม้นั้นมาไงดอกนั่นน่ะอะไรนะมนจำปาน่ะมนจำปาน่ะป้าตุ๊กจะเป็นผู้หญิงที่แบบละเอียดมากมากเลยลูกมากเลยกุลาบราตรีพระยอมมังกรทั้งกันพวกเราก็มีความรักของคนที่รักเราอยู่รายรอบตัวเราคุณแม่รู้สึกว่ามีพี่ติงมีป้าตุ๊กมีพี่เปิ้ลมีอาจารย์น้องสมนะคะพวกนี้เราก็จะได้มีโอกาสหาลือกันก็มีพี่เบิร์ดมีแคร์มีอาจารย์ทองก้อนแล้วก็มีหมูปล่อยคุณยายให้หมูปล่อยเนี่ยมีสิทธิ์ในการร่วมประชุมกับคุณยายโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคครับหมูปล่อยหมูปล่อยวิ่งขอประชุมด้วยนะครับหมูปล่อยอาจจะสร้างความวุ่นวายให้กับการประชุมได้มันเป็นความกลัวที่หมูปล่อยกลัวไปเองหรือเปล่าสำหรับยายแล้วยายบริหารจัดการความวุ่นวายของหมูปล่อยได้ยายไม่กลัวโอเคไหมโอเคไหมลูกได้ครับได้ครับหมูป่องเขาจะนึกไปถึงว่าเขาจะมีอะไรถ้าเข้าไปแล้วเราจะแบบนั้นเนี่ยทองก้อนก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกอย่างที่ยายทำนี่แหละเมื่อกี้เด็ดที่แทนที่จะดุลูกก็บอกมันนี่ลงมานะนี่พ่อเข้าไปเพราะไมโครโฟนอยู่ใกล้พ่ออ่ะมุ้ยสังเกตไหมว่าหมูปล่อยเขาเปลี่ยนไปเหตุผลที่หมอยเขาไม่ได้ไปดุเขาเขาก็จะฟังยายมากขึ้นเขาฟังยายแล้วก็จะฟังแม่น้อยลงเชื่อยายมากขึ้นคือติ่งนึงหายไปติ่งนึงมาแทนที่ใช่ใช่ใช่ก็ยังเชื่อแม่มากอยู่เชื่อเรื่องพ่ออารมณ์ไม่ดีแล้วดูนี่แหละคือเวลานั้นเวลาขู่ลูกจะขู่ง่ายขึ้นอ๋อหมดสิทธิ์ไปหายายถ้าดื้อหยุดเลยใช่ไหมอยู่บ้านไปหายายที่บ้านดูหน้าหมูปอดเลยดูไม่ร้องไห้ลูกหยอกเล่นใครก็ทำอย่างนั้นเราก็พามาอยู่เดี๋ยวเปิดเทอมแม่ก็พามาค่ะยายเป็นคนที่หมูปล่อยเก็บไว้ในใจแล้วร้องไห้ได้ง่ายใช่ไหมพ่อพูดเล่นเฉยเล่นไม่ต้องอินขนาดนั้นอย่าโอเวอร์แอคติ้งกว่าเนี่ยจะบอกอะไรให้เธอมาบอกหลานฉันโอเวอร์แอคติ้งเขามีฉันอยู่ในใจแล้วเขาก็ไม่ต้องการอย่างนั้นเนี่ยเธอดูสิเราก็จะไปขู่เด็กสิเราจะไปขู่เด็กทำไมอ่ะเวลาเขาดื้อเวลาเอาไม่ทันแล้วค่ะแม่เวลาหยุดไม่ได้แล้วเวลาเกเรไม่ยายว่าเวลาที่หมูปล่อยสบายดีก็บอกว่ายายจะมีความสุขไม่ร้องมาอยู่กับยายจ๋านะเรามาลากันทางนี้นะครับมาเลยมาไม่มีใครทำให้หมูปล่อยมาหายายไม่ได้มานี่ลูกมาความรักของเราจะถึงการเสมอเลยครับหลานยายมาความรักของเรานะโอ้รักหมูปล่อยนะลูกนะอ่ะหมูปล่อยมาทางนี้ครับวันนี้คำคมของหมูปล่อยยายโดนมากเลยพ่อเขาก็โดนมากจบยังจบแล้วกำลังจะจบแล้วพูดอีกทีครับกำลังจะจบแล้วพูดอีกทีครับไม่ใช่จบจริงแล้วจอยพูดอีกทีสิพูดอีกทีสิคำพูดของหนูวันนี้ป้าติ่งฟังอยู่อะไรที่ทำให้เราทุกข์เราก็ลืมมันไปบ้างลืมไปซะเดี๋ยวนี้พูดอีกแสดงว่าทำไม่ได้จริงรอตอนนี้มันนานแล้วรอเวลานี้มันนานฉะนั้นถ้ามีการพูดอีกแสดงหมูปล่อยทำไม่ได้แสดงว่าพี่เบิร์ดยังฝังใจอยู่แต่หมูปล่อยลืมไปแล้วไปกันแน่ไปกันแน่ที่จอนปล่อยไม่ได้เอาเหรียญยัดตูดซะหน่อยหลังใหม่ถ้าเด็กเรียนพอยายฟังถ้าเด็กอะไรนะครับถ้าเด็กดื้อพอก็ทำละต้องเด็กดื้อพอมาเป็น2,000,000%อ่ะถึงจะเอาเหรียญอันนั้นแย่ตัวละคนลุกไปพอเถอะโอเคจบจริงไปอยู่กับยายมาอยู่กับยายลูกมาพวกเรานะคะ My Funnet Family นะคะมีความสุขมากเลยที่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราได้ชวนเด็กๆที่บ้านฟังด้วยนะคะแล้วก็
เชื่อว่าหมูปล่อยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมทุกข์ของคุณยายตอนที่คุณยายหนีโควิดมาอยู่ที่นี่ก็มีปล่อยนี่แหละค่ะเป็นลมหายใจหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราห่วงหลานๆเราดูแลหลานๆให้อยู่ในหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเขาโตขึ้นต่อความรักของพวกเราทุกคนยังไม่มีเงื่อนไขคุณยายไม่เคยบังคับหมูปล่อยเลยแล้วก็จะกอดหมูปล่อยไว้ได้ความเข้าใจอย่างนี้ซึ่งว่าพื้นฐานของความรักที่มีความเข้าใจก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่ปฏิเสธความรักของเราเพราะมันไม่เคยมีคำว่ายัดเยียดนะคะก็อยากให้ทุกคนได้อบกอดลูกของตัวเองเอาไว้อบกอดหลานๆที่คุณยายเห็นว่าพวกเราเนี่ยเติบโตพรุ่งนี้เด็กๆ ISV จะมาหาคุณยายก็เป็นเด็กที่คุณยายเคยกอดเคยบวชเคยเดินทางไปต่างประเทศไปอินเดียไปในปาผู้นี้หมูปล่อยจะได้เป็นน้องของหลานๆใน ISV นะคะก็จะมีปอปอปันปันมีใครอีกคะพวกนี้ปอปอปันปันมีชาชาอ๋อชา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 ทำขนมปังอร่อยปอปัน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 นี่เออถ้าเข้ามาเร็วเนี่ยนะให้เขาทำปันปันนี่คุ้นคุ้นพี่ปันปันไงพี่ปอปอปันปันไงจำได้ไหมชื่อเหมือนชื่อเหมือนชื่อเหมือนเพื่อนในห้องเรียนของปล่อยหมูปล่อยมีแฟนยังหมูปล่อยเคยรักพี่สาวไหมใช่ไหมคะหันไปทางหน้าพ่อมันสิไปแล้วแต่ฉันไม่เคยเห็นความรักต่างวัยขนาดนี้นะเหรออนุบาลสามกับม.หกนี่แฟนฉันแล้วแฟนน้าแล้วนั้นแฟนน้าทำยังไงจะขอไอจีเขาได้อะเหรอแล้วพูดอย่างนี้เหรอจริงเหรอโอ้ยแม่เอามาจากไหนวะชูชูเนี่ยฮะมาจากเทละทำก้อนโอ้ยจริงๆนะอนุบาลสามก็คือหมูปล่อยนะคะเขาขาอนุบาลสามนะม.หกม.หกนี่มันทีนเอชแล้วอะใช่เปล่าเป็นมัธยมแล้วค่ะแล้วพี่เขาชื่ออะไรอ่ะลูกทำไมหมูปล่อยรักเขานะยายอยากรู้พี่ว่านอ่ะรักพี่ว่านตรงไหนลูกรักพี่ว่านตรงไหนครับเขาซื้อขนมไม้ทุกวันอ๋อไม่ได้เจ้าชู้รักพี่ว่านคนเดียวแต่ยายอยากรู้ว่าหมูปล่อยรักพี่ว่านตรงไหนตรงพี่ว่านซื้อขนมให้ทุกวันหรืออะไรครับลูกไม่ถ้าแค่ขนมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็เริ่มซื้อให้ทุกวันไม่ยากหรอกน่าจะได้อ่ะคำถามเดี๋ยวไปไกลอ้าวคำถามมีไหมลูกมาลงไปข้างล่างไม่ต้องมาอยู่ในรายการนี้อบอุ่นเนาะอบอุ่นและบรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะเราก็เนี่ยสร้างทุกอย่างขึ้นมาเพื่อทุกคนมีโอกาสที่จะมีความสุขกับพวกเราค่ะคุณแม่เชื่อว่าเวลาที่เราอยู่กับใครและเราไว้ใจกันอย่างชนิดที่เราหัวเราะกันได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยก็คือการสร้างครอบครัวนั่นเองค่ะครอบครัวก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะเราชื่อช่วงนี้ว่า Mindfulness Family นะคะก็คือครอบครัวแห่งสติปัญญาก็ฟังกันฟังหัวใจของกันและกันมีความเข้าใจในกันและกันเมื่อกี้นี่ดีมากที่หมูปล่อยเขารู้ว่าผู้ใหญ่จะยัดเยียดกับคำอะไรก็ตามเขาไม่ได้เป็นเช่นเขาไม่ได้ชู้เออเราก็พูดจริงๆนะเขาก็ไม่ได้ชูๆนะเขารักคนเดียวเออรักพี่ว่านคนเดียวรักพี่ว่านตรงไหนจ๊ะเขินโอ้โหนี่เขินสุดฤทธิ์เลยอ่ะดูสิหมูปล่อยนกมันยังแบบบินมาทักเราเลยอ่ะอ่ะมาเราจะลากันแล้วลูกมายืนตรงนี้ไปด้วยกันค่ะหมูปล่อยสวัสดีครับเออมาใกล้ๆยายมาใกล้ๆยายธรรมะสวัสดีนะครับยายจะพูดประโยคกันว่าขอให้สมาชิกในครอบครัวของเราสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ด้วยนะคะอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะหมูปล่อยเขาจะมีแบบความยุ้ยอ่ะเวลากอดเขาเนี่ยยายก็จะขยำตัวเขาเนี่ยโอ้ยหมูปล่อยเราจะเพิ่มช่วงเวลาพบแฟนเก่าดีกว่า